รยากาศดีมากครับน้ำใสเห็นตัวปลานะครับผมบรรยากาศรอบอ่าวทะเลนะครับต่างคนต่างไม่สนใจกันต่างคนต่างถ่ายรูปนะครับตอนนี้เราก็มาดำน้ำกันที่จุดสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปกินอาหารกลางวันกันนะครับกินข้าวเที่ยงกันบริเวณนี้นะครับก็เรียกว่าชาร์จพอยต์นะครับก็บรรยากาศก็สวยงามดีทีเดียวเลยนะครับปะการังเยอะแล้วก็มีปลาฝูงปลาเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับในคลิปว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับไปดูกันThank you.
ตอนนี้เราก็ออกจากห้องพักเพื่อที่จะเดินทางไปที่จุดชมวิวนะครับของเกาะพีพีแล้วนะครับอันนี้ก็ทางขึ้นจุดชมวิวแล้วนะครับผมก็จะชันๆนิดนึงนะครับไม่น่าหรอกคนนั้นชอบบอกพอไม่หมายเลยบนนะครับมีการบนแล้วครับงานนี้มีคนเหนื่อยโอ้โหแกไม่เหนื่อยไงดูสีหน้าสิครับตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดชมวิวนะคะจุดที่หนึ่งค่ะบรรยากาศก็อย่างนี้นะคะก็จะมองเห็นเกาะพีพีในส่วนหนึ่งนะคะมันยังมีจุดชมวิวจุดที่สองอีกนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะคะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดชมวิว2แล้วนะครับของเกาะพีพีนะครับผมวิวพอยต์2นะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมเหนื่อยมากครับครับเราก็กลับจากจุดชมวิวจุดที่2แล้วนะครับบรรยากาศก็สวยงามครับแต่คงไม่ต้องไม่รอให้พาที่ตกดินครับเพราะยุงเยอะมากไม่ไหวกลัวเป็นไข้มาเลเซียเอ้ยมาเลเรียสำนีกันเลยเดี๋ยวกลับที่พักกันดีกว่านะครับผม